ดีค่ะพบกับกุลธิดาสุภเลิศจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะในช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่กับเรื่องราวใกล้ตัวผ่านการผลิตสื่อที่หลากหลายรูปแบบค่ะไม่เพียงเฉพาะในเขตเมืองใหญ่เท่านั้นนะคะปัญหาสุนัขและแมวจรจัดยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหัวเมืองและชุมชนที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งมาจากหลายสาเหตุเช่นพลัดพรากจากเจ้าของหรือถูกนำมาปล่อยทิ้งไว้จังหวัดมหาสารคามก็เกิดปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะกลุ่มจิตอาสาในสื่อสังคมออนไลน์จึงได้รวมกันในชื่อเพื่อนสีขาสารคามเพื่อร่วมด้วยช่วยกันจัดการกับเรื่องนี้ค่ะน้องหมาและน้องแมวเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลือและดูแลจากจิตอาสาที่เข้ามาเพื่อจัดการปัญหาหมาแมวจรจัดในจังหวัดมหาสารคามจุดเริ่มต้นจริงๆมันเกิดจากการที่เราเห็นคนที่ช่วยหมาที่จังหวัดอื่นที่ขอนแก่นนะครับแล้วเราเห็นแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากเขาว่าแค่ลำพังที่เขาตัวคนเดียวแล้วเขาเลี้ยงหมาได้เป็นร้อยตัวทำไมเขาทำได้แล้วทำไมอยู่ในเขตสารคามบ้านเราเองไม่มีคนช่วยเราถึงจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยเกิดไอ้ตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันสามารถที่จะช่วยเหลือในเฉพาะในสารคามบ้านเราเท่านั้นก่อนอันดับแรกครับสมาชิกในกลุ่มเกิดจากการรวมตัวผ่านเพจของ Facebook เพื่อนัดรวมตัวและขอรับบริจาคอาหารเม็ดยารักษาโรคไปดูแลน้องหมาน้องแมวจรจัดกลุ่มจิตอาสาน้องหมาน้องแมวเป็นการรวมตัวเพื่อดูแลหมาและแมวจรจัดโดยมีการประสานงานผ่านเพจ Facebook เพื่อระดมเงินไปช่วยเหลือหมาและแมวตามสถานที่ต่างๆครับปัญหาของหมาแมวจรจัดที่เพิ่มมากขึ้นทำให้จิตอาสาต้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในจุดต่างๆอยู่บ่อยครั้งโดยมีการประสานไปยังผู้ใจบุญรับไปเลี้ยงและทำหมันวัตถุประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะจัดการเรื่องปัญหาหมาจรจัดและก็การแพร่พันธุ์ของหมาในสังคมบ้านเราให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับซึ่งต้องบอกว่ามันยากและต้องใช้เวลาวิธีการจัดการในเรื่องวัตถุประสงค์ก็คือทำหมันนะครับส่วนในเรื่องของการรักษาการดูแลอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของเกิดเหตุขึ้นมาก็ต้องดูแลไปแล้วก็หาบ้านให้กับหมาที่ไร้บ้านผู้ดูแลบอกว่าเพื่อลดปัญหาหมาและแมวจรจัดที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตจึงอยากให้มีการจัดตั้งสถานกักกันสัตว์เพื่อเป็นแหล่งพักและรอคนที่จะมารับไปเลี้ยงต่อไปเราคาดว่าที่สารคามจะมีสถานสงเคราะห์สัตว์นะครับซึ่งมันเป็นเหมือนดาบสองคมเพราะว่าเมื่อมันมีสถานที่ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรให้เห็นเลยว่านี่คือสถานสงเคราะห์สัตว์เป็นผลเสียอย่างหนึ่งก็คือคนจะเอาหมามาทิ้งที่นั่นนี่คือข้อเสียแต่ข้อดีก็คือเราจะใช้วิธีเราจะใช้สถานสงเคราะห์สัตว์เนี่ยในการแก้ปัญหาหมาจรที่ไร้บ้านที่สร้างปัญหาให้กับสังคมจุดๆนั้นจิตอาสาทุกคนล้วนแต่หวังว่าน้องหมาน้องแมวที่ได้รับความช่วยเหลือจะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและปัญหาหมาและแมวจรจัดในเขตจังหวัดมหาสารคามจะมีจำนวนลดน้อยลงการพยายามลดจำนวนสุนัขและแมวจรจัดเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายทางเพื่อป้องกันการนำไปสู่สุขอนามัยด้านอื่นๆของชุมชนแต่การดูแลสัตว์เลี้ยงของเราให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีคือส่วนสำคัญในการป้องกันปัญหาเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ตัวมาได้ที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือทางหมายเลขโทรศัพท์0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณวันนี้สวัสดีค่ะ